เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอภยาปชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอาตนังปริหารันตุเมตตาจิตที่ข้าแผ่ให้เจ้าก็เพื่อให้เจ้าทำใจให้สงบและได้รับรู้บาปบุญคุณโทษที่เจ้าได้ก่อกรรมเอาไว ได้ทำกรรมอะไรไว้นักหนาหรือจึงต้องมาเสวยทุกขเวทนาอย่างนี้จะเกินครับพระคุณเจ้าข้าเบียดเบียนชีวิตของคนและทรัพย์สินของเขาทำให้หลายชีวิตต้องจบลงโดยยังไม่ถึงเวลาอันควรมันเป็นบาปที่ชั่วร้ายข้าจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสปากก็เท่ารูเข็มจะพูดจะจาอะไรก็ได้แต่ร้องรีดหนึ่งร่างกายก็สูงใหญ่เป็นเปรตมันช่างเป็นบาปที่ทุกทรมานเหลือเกินของรับพระคุณเจ้าเมื่อครั้งนึกได้มันก็สายไปแล้วสำนึกได้ก็ดีแล้วเพราะจิตที่เป็นกุศลก็พอที่จะรับรู้ส่วนบุญกุศลได้ข้าจะแผ่เมตตาไปให้เจ้าแต่ถ้าใครไปสร้างเวรกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมไปตามนั้นไม่มีใครที่จะรอดพ้นบ่วงกรรมไปได้หรอกข้าทราบขอรับคุณเจ้าเจ้าลองเล่าเรื่องที่เจ้าไปสร้างกรรมให้ตมาฟังสิเมื่อครั้งนั้นอ
คุณแทนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแทนขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจะคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นชาเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณ